พราะนั้นเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ยเราเห็นที่เป็นลักษณะที่เป็นคู่อ่ะคู่อันดับตัวแรกคือค่า x ตัวหลังคือค่า y เนี่ยแล้วมันมีคู่อันดับหลายตัวมาผสมกันแล้วก็ครอบด้วยเครื่องหมายเซตอ่ะก็ไม่ต้องตกใจละนะฮะก็ไม่ต้องตกใจมันก็คือไอเนี่ยแหละคือฟังก์ชันน่ะแหละนะฮะเอาล่ะเราพิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้แต่ถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยนะตรงนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่าฟังก์ชันถูกปะเขาใช้คำว่าอะไรฮะความสัมพันธ์ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันตรงนี้เป็นความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะถ้าอยู่ๆนักคณิตศาสตร์พูดว่าพิจารณาฟังก์ชันต่อไปนี้เนี่ยแล้วมันดันไม่เป็นฟังก์ชันอ่ะเดี๋ยวหน้าแตกนะฮะนักคณิตศาสตร์เป็นคนที่ต้องมีความรอบคอบนะครับเพราะอะไรที่เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นฟังก์ชันก็อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นฟังก์ชันแต่ไอ้สภาพอย่างเงี้ยที่เขียนคู่ๆกันเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเป็นความสัมพันธ์เขาจึงบอกว่าพิจารณาความสัมพันธ์ต่อไปนี้ R1 R2 R3 นะครับมันก็คือคู่อันดับอ่ะ1คู่2 2คู่3 3คู่4 4คู่5อันนี้เหมือนที่พี่ตั้งโจทย์เมื่อกี้ถูกป่ะคือมันห่างกันอยู่1ใช่มั้ย1 1เป็น2 2 1เป็น3 3 1เป็น4อะไรเงี้ย R1 เนี่ยไม่มีปัญหาดู R2 ก่อนก็ได้ลบ1คู่1 1คู่1 2คู่4 3คู่9อันนี้มันดูแปลกๆที่คู่แรกเห็นเปล่าเห็นคู่แรกป่ะมันดูแปลกๆนะฮะมาดู R3 ครับ1คู่0คู่1 0คู่2 1คู่3 2คู่4อันนี้มันก็ดูแปลกๆที่คู่แรกเห็นป่ะคือ R1 เนี่ยไม่มีปัญหาหรอก R1 เป็นความสัมพันธ์และฟังก์ชันแต่ R2 กับ R3 เนี่ยมันดูแปลกๆที่คู่แรกทั้งคู่เลยอ่ะงั้นเรามาดูคำอธิบายเขาบอกว่าพบว่าศูนย์ซึ่งอยู่ในโดเมนคือตัวหน้านะครับต่อไปนี้เวลาพูดถึงโดเมนคือค่าของ x หรือว่าตัวหน้านะฮะของ R3 เนี่ยจับคู่กัน1และ2ครับผมคือกำลังอธิบายตรงนี้อยู่ถูกไหมจับคู่กัน1และ2นะฮะ R3 นะฮะซึ่งเป็นสมาชิกของเรนจ์ใน R3 สรุปได้ว่ามีสมาชิกของโดเมนเนี่ยจับคู่มากกว่าตัวหนึ่งครับจับคู่มากกว่าตัวหนึ่งดังนั้นมันจึงไม่เป็นฟังก์ชันเพราะว่าขัดนิยามอันนี้โอเคป่ะในขณะที่ R1 กับ R2 เนี่ยเป็นฟังก์ชัน R1 ไม่มีปัญหาแต่ R2 ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ดูแล้วแปลกๆนิดหน่อยคือตรงนี้ถูกไหมถูกไหมคือแต่ว่าตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะเพราะอะไรนิยามฟังก์ชันพูดว่าอะไรฮะโดเมนห้ามใช่ป่ะแต่ในสีส้มเนี่ยโดเมนเหมือนไหมไม่เหมือนที่เหมือนคือเรนจ์อย่างนี้โอเคนะเป็นฟังก์ชันนะแต่เดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะครับในน่าจะครั้งหน้าว่าฟังก์ชันอย่างเงี้ยเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับโอเคไหมพูดไปหน่อยเลยก็ได้คือเป็นฟังก์ชันที่ไม่มี inverse ครับเคยได้ยินคำนี้ไหม inverse เรียนยังเคยได้ยินไหม inverse เคยได้ยินใช่ป่ะแต่ยังไม่ได้เรียนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เรียนนะครับไปต่อทีนี้สัญลักษณ์ของฟังก์ชันนะครับถ้า f เป็นฟังก์ชันและ x กับ y เนี่ยคู่อันดับเนี่ยอยู่ใน f นี่คือสัญลักษณ์ข้างบนเนาะเมื่อกี้กล่าวได้ว่า y เป็นฟังก์ชันของ f ที่ x แทนด้วย fx ด้วย f ของ x นั่นคือ f เท่ากับเซตของเครื่องหมายเซตมันเขียนไม่ครบนะมันต้องมีปิดด้วยปิดอยู่นี้เท่าที่เซตของคู่อันดับ xyโดยที่ y เท่ากับ fx จะได้ xy เท่ากับ x แล้วก็ข้างหลังคือ y ครับผมนอกจากนี้ y เท่ากับ fx อาจจะเขียนแทนอยู่ในรูปตัวอักษรอื่นเช่น y เท่ากับ gx หรือว่า hx ก็ได้เอาแค่นี้ก่อนเอาล่ะ
สัญลักษณ์อันนี้มีอะไรสงสัยไหมเอาแค่ตรงนี้ก่อนโอเคมันดูแปลกๆใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เราเพิ่งเคยเห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้เรามีอะไรที่สงสัยหรือมีอะไรที่อยากให้เล่าให้เพิ่มเติมไหมก็ขยายเครื่องหมายอืมเครื่องหมายตรงไหน F เหรอF เป็นสัญลักษณ์ครับเช่นอันนี้มันบอกว่าคูณดับ xy ใช่ไหมอันนี้เข้าใจไหมคือคำว่าคู่อันดับก็คือความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันก็ได้แต่ในที่นี้เขาจะเน้นที่ฟังก์ชันนะฮะเพราะนั้นไอ้เนี่ยคือฟังก์ชันที่อยู่ในสัญลักษณ์ f ในตัวนี้คือสัญลักษณ์ที่ย่อมาจากคำว่าฟังก์ชันก็ได้โอเคไหม f ย่อมาจากฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสัญลักษณ์ f เนี่ยพี่จะเปลี่ยนเป็น g ก็ได้อยู่ใน g ก็ได้อยู่ใน h ก็ได้นั่นคือที่มาของอีสองตัวล่างเห็นสองตัวล่างไหมนี่เห็นไหมนั่นแหละเท่านั้นเองเพราะนั้น f เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เพียงแต่ว่าเขาเริ่มต้นที่ใช้ตัว f เพราะว่าจะได้อ้างอิงว่าเอ้ยมันมาจากคำว่าฟังก์ชันนะเห็นไหมเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันและคู่อันดับ f x y เนี่ยเป็นสมาชิกของฟังก์ชันแล้วการที่เป็นสมาชิกก็แปลว่าฟังก์ชันตัวนี้อาจจะมีหลายตัวใช่ไหมฮะมีหลายตัวคำว่าหลายตัวคือเซตถูกไหมครับมีหลายตัวคือเซตซึ่งประกอบไปด้วย x y โอเคไหมแล้วไงต่อกล่าวได้ว่า y เป็นค่าของฟังก์ชัน x ที่เขียนแทนด้วย fx ประโยคนี้ที่อธิบายเป็นภาษาคนคือมันมี x แล้วมันมี y ถูกไหมฮะแต่ว่าในที่นี้ y เท่ากับ fx ครับจบไหมแต่ว่าต่อไปนี้เราเห็นคำว่า fx เรามองคิดได้เลยว่ามันคือค่า y คือค่า yหรือเราเห็นคำว่า gx เราก็มองคิดได้เลยว่าคือค่า y hx ก็คือค่า y คือฟังก์ชันของ x เท่ากับค่า y ครับเพราะนั้นเขียนภาษาไทยให้ว่าฟังก์ชันของ x คือค่า y ครับโอเคมั้ยฟังก์ชันของ x คือค่า yหรือเราอ่านว่า f ของ x นั่นแหละ f ของ x นั่นแหละนะฮะดังนั้นก็เลยย้อนกลับมาเขียนข้างบนได้ว่ามันก็คือคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ f x นั่นเองโอเคไหม y เท่ากับ f x หรือถ้าจะให้พี่อธิบายเพิ่มเติมที่มาของ f x ก็คืออันนี้ลูกโป่ง2ลูกเห็นไหมนึกถึงฟังก์ชันนึกถึงลูกโป่งตลอดอันนึงคือค่าของ x อันนึงคือค่าของ y แล้วมันก็โยงกันไปให้ว่าเป็นคู่อันดับถูกป่ะไอ้ระหว่างที่โยงเนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชัน fx เท่านั้นแหละก็คือ y นะฮะเช่นมันโยงแล้วมันเท่ากัน1ใช่ไหมเราก็บอกได้ว่า y เท่ากับ x บวก1 เก็ทยังประมาณนี้นะฮะโอเคเคลียร์มั้ยจุดนี้นะสัญลักษณ์ของฟังก์ชันเนาะคือพี่อาจจะไม่ต้องอธิบายอย่างนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าพี่พยายามพูดในอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อที่ให้น้องเข้าใจว่าอ๋อสัญลักษณ์มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับโอเค